ดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้วจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ที่อำเภอลานสกาที่ตรงนี้ครับเรียกว่าจุดชมวิวเขาช้างสีอยู่บนทางหลวงหมายเลข4238เส้นทางบ้านไม้หลาลานสกากรมทางหลวงพัฒนาพื้นที่2ฝากถนนตรงนี้ครับเป็นจุดหยุดพักแบบที่ฝรั่งเรียก rest area ให้ผู้สัญจรไปมาได้พักระหว่างทางเข้าห้องน้ำทานอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งมีสินค้าพื้นเมืองมาขายมากมายนอกจากนั้นกรมทางหลวงยังมีรูปปั้นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของนครศรีธรรมราชตั้งไว้ตามจุดต่างๆเป็นการเผยแพร่ของดีเมืองนครมีทั้งเงาะมังคุดทุเรียนจำปาดะเหมือนจริงๆครับและยังมีรูปปั้นของชาวคีรีวงศ์ขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขานำผลไม้ลงมาขายสำหรับคนที่ชอบชมวิวชอบถ่ายรูปที่นี่มีสะพานสูงเห็นวิว360องศาถ่ายรูปกันไม่เบื่อเลยครับคุณภัยจิตแสงทองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงนครศรีธรรมราชพูดถึงจุดชมวิวด้วยความภาคภูมิใจครับในจุดนี้เขาเรียกว่าบ้านเขาช้างสีนะครับก็เลยสัญลักษณ์ของช้างในอำเภอลานสกาจะมีพืชผักผลไม้ค่อนข้างเยอะจะส่งผลให้การท่องเที่ยวในบริเวณจุดนี้จะพัฒนามากขึ้นนะครับเป็นจุดเช็คอินที่11ของกรมทางหลวงเรานะครับก็คิดถึงไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่นี่ใช้เงินก่อสร้างตั้ง35ล้านบาทนอกรู้ต่อมาครับหน้าหนาวอย่างในคราวนี้ครับเขาเชิญชวนให้ไปรับประทานกะหล่ำปลีห่อไข่ที่พิษณุโลกกะหล่ำปลีห่อไข่เป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังครับเริ่มต้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านวังส้มซ่าอยู่ที่บ้านวังส้มซ่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่นี่ชาวบ้านปลูกกะหล่ำปลีทุกๆผืนดินที่เป็นที่ว่างและรวมทั้งผืนดินริมแม่น้ำน่านอย่างที่เห็นเนี่ยครับสวยงามจริงๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยกะหล่ำปลีที่ปลูกเนี่ยครับปลอดสารพิษทั้งหมดปลูกเพื่อรับประทานเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเหลือก็นำมาขายรวมทั้งทำกะหล่ำปลีห่อไข่ขายให้นักท่องเที่ยวได้ทานกันสดๆด้วยและต่อไปนี้เป็นวิธีทำกะหล่ำปลีห่อไข่เริ่มต้นครับนำหัวกะหล่ำปลีมาคว้านให้ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นนำไข่ไก่5ฟองมาตีใส่เครื่องปรุงตามใจชอบเหมือนว่าจะทำไข่ตุ๋นนะครับแล้วเวลาเราตั้งเรื่องดีพอกับชั้นเดียวหลังจากตีไข่เข้ากันแล้วใส่แครอทและต้นหอมลงไปด้วยจากนั้นเทไข่ไก่ที่ตีเข้ากันแล้วครึ่งหนึ่งลงไปในช่องที่คว้านนึ่งในรังถึง30นาทีโดยทุกๆ10นาทีเติมไข่ที่เหลือจนหมดกิโลต่อให้ได้มาตรฐานเดียวกับเราช่วงนี้ครับมันใช้ซ่อมจิ้มดูว่าไข่สุกทั่วกันหรือยังถ้าสุกดีแล้วยกลงเสิร์ฟได้ทันทีตัดเป็นชิ้นๆเหมือนตัดชิ้นเค้กครับทานเปล่าๆก็ได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ดีได้รสชาติของไข่ตุ๋นและความหอมหวานของกะหล่ำปลีสดๆมาราคาเริ่มที่หัวละ79 บาททานได้ 3-5 คนสนใจกะหล่ำปลีห่อไข่ปลอดสารเคมีติดตามได้ทางเพจ Facebook ฟังเสียงคุณวรัญญาหอมทูบผู้ประสานงานของบ้านวังส้มซ่าในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะบ้านวังส้มซ่าก็มีการปลูกกะหล่ำปลีจำนวนมากเลยค่ะคือมีหลักเป็นหมื่นหัวเลยคือทุกบ้านต้องปลูกอย่างน้อยจะปลูกในปากล้วยหรือปลูกในพื้นที่ที่ว่างเปล่าโดยไปทำเป็นเมนูกะหล่ำปลีห่อไข่ค่ะก็เอาลองมาทำให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็ขายออกไปให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหรือยี่บนตุล่างมาสูตรทำจำง่ายทำทานเองก็ได้ครับนกลู่ต่อมาไปสตูลมีข่าวดีสำหรับคนชื่นชอบการท่องเที่ยวดูนกแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าบัดนี้เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าหนองปักพระยาและเขาพระยาบางสาที่ปิดในช่วงโควิด-19 ระบาดขณะนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดูนกที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำปักพระยาซึ่งมีทั้งนกท้องถิ่นและนกหนีหนาวอพยพมาจากไซบีเรียและประเทศจีนที่นี่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวมีหอชมนกถือเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศและศึกษาธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลนกที่มีมากที่สุดของที่นี่ก็คือนกเป็ดแดงนกเป็ดลายนกอีโก้งนกกระยางนกเอี้ยงสาลิกาและนกที่หายากที่สุด
แต่พบได้ที่นี่คือนกไอ้งูและนกถึดถือเมื่อกี้พบกี่เคสนี่ครับนกจุติพันธุ์เนื้อครับแต่ถึดถือมันอายุมันมีส่วนที่เขาพญาบางสามีพันไม้หายากแต่แก่ตะเคียนหินตะเคียนทรายหมากพลูตะกั่นและบอนราคาแพงคือบอนดำสตูนฟังแล้วล้วนเป็นของดีของหายากของน่าสนใจทั้งสิ้นโดยศักยภาพของพื้นที่แล้วเราพร้อม 100% ที่จะให้มาดูนะครับจะมีนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพนะครับอุปกรณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องเตรียมมาก็น่าจะต้องเป็นกล้องดูนกนักดูนกเขาจะมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเขตห้ามล่านี่ตอนนี้เรามีกล้องอยู่ประมาณ15ชุดคิดว่าน่าจะพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวได้ครับผมเราจะมึนหัวดูนกเป็นกิจกรรมที่สงบและมีความสุขจริงๆนอกรูปสุดท้ายไปพิจิตรวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐินปีนี้เรามีบรรยากาศของการทอดกฐินที่วัดราชบูรณะอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรมาให้ชมครับขบวนแห่องค์กฐินพุ่มเงินและเครื่องแห่เป็นไปตามประเพณีทุกอย่างผู้มาร่วมงานทุกคนมีความสุขได้ทำบุญร่วมกันแต่โปรดสังเกตครับทุกคนในขบวนแห่สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดแม้กระทั่งคนเป่าแซกโซโฟนสวมหน้ากากอนามัยทุกคนก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าสวมหน้ากากปิดปากและเป่าแซกโซโฟนดังได้ยังไงคำตอบก็คือพี่นักดนตรีแกเจาะหน้ากากตรงตำแหน่งที่ตรงกับปากให้เป็นรูครับง่ายๆเท่านี้เองถ้าเป่าแซกโซโฟนได้เรื่องแค่นี้ไม่เป็นปัญหาครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่